ึ้นมาก่อนนะฮะคุณเบียร์ต้องขึ้นนะครับระวังเวทีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผู้หญิงจะเล่าสองตบมือให้คุณหนุ่มบ่อยแต่เลยเป็นไรกันเนี่ยเดี๋ยวให้พี่หนุ่มก่อนพี่หนุ่มเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องวิถีชีวิตเรื่องอะไรไปต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของลันด์สเคปนะครับเดี๋ยวจะให้นั่งก่อนในจองนี้พี่หนุ่มครับอธิบายก่อนว่าลันด์สเคปเนี่ยคืออะไรคือที่บอกว่าเฮ้ยออกไปถ่ายภาพลันด์สเคปหรือว่าไปถ่ายภาพแลนด์ภาพนี้เป็นภาพแลนด์นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรทำไมรูปแบบไหนถึงเรียกว่ารูปลันด์สเคปนะครับแล้วก็พี่หนุ่มก็จะมีตัวอย่างรูปลันด์สเคปสวยๆนะครับมาให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวพี่หนุ่มต้องบอกพี่กิมครับต้องบอกเลยว่ารูปลันด์สเคปคือรูปลักษณะแบบไหนก่อนระหว่างที่เจ้าหน้าที่เทคนิคของเรานะครับซึ่งเป็นคนเดียวกับพี่กิมนี่แหละมาเซตหน้าจอนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มอธิบายลันด์สเคปซิลันด์สเคปคืออะไรคือถ่ายของนั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นลันด์สเคปไหมหรือว่าถ่ายวิวในห้างเงี้ยเป็นลันด์สเคปหรือเปล่าหรือต้องขึ้นเขาเท่านั้นแลนด์สเคปก็เป็นภาพวิวทั่วไปแค่นี้ใช่เป็นคนพูดน้อยนะเราอ่ะจะไปต่ออย่างไรแล้วถ้าเกิดผมขึ้นไปบนยอดตึกแล้วกันอ่ะผมขึ้นไปบนตึกในกรุงเทพอ่ะตึกอะไรสูงๆนี่ตึกใบหยกนะผมขึ้นไปตึกผมถ่ายรูปจากบนตึกมาเลยแล้วกันเป็นเมืองเต็มหมดอะไรอย่างนี้เป็นแลนด์สเคปนั่นน่าจะเป็นซิตี้สเคปไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นแลนด์สเคปแล้วก็ซิตี้สเคปตกลงเป็นหรือไม่เป็นเป็นให้เอาเฟอร์บี้มาครับถอดฐานออกก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรูปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นแลนด์สเคปไหมครับก็เป็นแลนด์สเคปแล้วก็เป็นแต่ตัวนี้ก็ซีสเคปโอ้แสดงว่าคำว่าแลนด์สเคปนี่มันเหมือนเป็นคำที่เรียกหมวดใหญ่ใช่แล้วก็มียิบย่อยลงมาใช่โอ้โหถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวรูปพี่หนุ่มมาแล้วนี่รูปพี่หนุ่มหรือเปล่าครับรูปผมอันนี้ถ่ายที่ใจน้อยถ่ายเองนะถ่ายเองครับ อันนี้ถ่ายใจน้อยที่หัวหินนะครับโอ้ยที่นั่นเขาดังเลยนี่ที่เขาเต่าใช่ไหมยิบขึ้นคนพบเลยขึ้นคนพบเลยไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่อธิบายรูปนี้เทคนิคยังไงครับเนี่ยอันนี้สปีดชัตเตอร์ต่ำก็ใช้ฟิลเตอร์ซึ่งซีปรับแสงด้านบนไปเพื่อเกี่ยแสงได้เกี่ยกันแล้วก็เน้นฉากหน้าให้เราเห็นมากขึ้นเป็นตัดโดนเนี่ยดูแล้วเหมือนกับน้ำมันกระเด็นเข้ากล้องยังไงไม่รู้ครับพี่หนุ่มครับรูปนี้ตอนนี้ก็กล้องเปลี่ยนเพราะคือเข้าใช่ไหมเข้าโอ้โหมันก็รอดเพราะว่าต้องใช้เลนส์ไวด์นะเพื่อเน้นให้ฉากหน้ามันดูอันตรายไหมครับการไปถ่ายอย่างนี้ก็นิดนึงกล้องเปียกไป 2-3 รอบครับเพราะเปียกแล้วมันไม่พังครับกล้องถ่ายรูปมันกันน้ำได้หรือเปล่าครับจริงๆกล้องไม่กันแต่ว่ายังไม่พังกล้องไม่กันน้ำแต่ยังไม่พังอยู่ที่ใจวัดดวงครับกล้องกระดูกนิดเขาเห็นได้ข่าวว่ากล้องตัว 8-90,000 บาทเอาไปถ่ายไม่กลัวพังเลยครับจริงๆตัวนะครับแต่ใจครับแต่ว่าวัดดวงแต่ดูรูปต่อไปเลยพี่หนุ่มคือพี่หนุ่มแกเป็นคนพูดน้อยไงต้องถามแกเยอะๆหน่อยรูปนี้ที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นหัวหินเหมือนกันนะครับเป็นแสงเย็นที่ข้างๆสะพานปลาจบต้องถามใช่ไหมจบคือช่วงเวลาถ่ายผมช่วยด้วยแล้วกันช่วยหน่อยฮะช่วงเวลาถ่ายช่วงเวลาใบนี้ไม่มีแนวคิดยังไงครับคือประมาณว่าต้องการจะเก็บ reflection ตรงนี้ด้วยทั้งเงาใช่ฮะเราอยากจะผมอยากจะนำเสนอว่าให้มันมีรีเฟลคชันลงไปที่ริ้วทรายข้างหน้าด้วยหมายถึงว่ารอเวลาให้เงาพาดลงมาใช่ตั้งกล้องมุมต่ำแล้วก็ใช้เลนส์ไฟเห็นเผินๆเหมือนเมฆมันตีเคิร์ฟเป็นรูปตัว S อันนี้คือพี่หนุ่มรอจนเมฆมันเดียวเป็นรูปตัว S เลยไม่ใช่นะฮะเมฆมันเป็นอยู่แล้วครับอ๋อไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าแลนด์สเคปกึ่งครับกึ่งใช่ไหมครับเป็นใช่ครับแลนด์สเคปกึ่งอ่ะนี่มันถ่ายอยู่ตรงทะเลไงพี่แลนด์สเคปกึ่งซีสเคปมีเรือด้วยนะครับ
ยังไงกึ่งวิถีชีวิตด้วยคืออธิบายผมอธิบายให้ถ้ามีคนมาเวียนแย่สักหน่อยก็เป็นภาพวิถีชีวิตได้แต่ว่ามีการเฝ้ารอสายมีการใช้โฟกาวตรงนี้ถ้าที่ยังถือว่าเป็นแลนด์สเคปภาพสวยๆที่มาให้สเล็กเลยสรุปนี่ภาพผมด้วยนะผมเสริมให้ภาพนี้เอเชียทีใช่ไหมพี่ตรงนี้ที่สิงคโปร์ที่หนุ่มไปสิงคโปร์มาเหรอครับก็คือได้รับเชิญไปถ่ายภาพที่นู่นโดยเฉพาะไปเที่ยวครับขอไปเที่ยวนี่เป็นบิ๊กทีนะอยู่ในส่วนของการ์เด้นไบโอเบย์ด้านหลังของโรงแรมมารีน่าเบย์แซนด์แสงสีเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับอันนี้ก็ต้องรอช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก่อนที่จะมืดจริงจริงก็จะมีช่วงเวลาเรียกว่าทวายไลท์เป็นฟ้าบลูช่วงเวลาไหนนะครับพี่หนุ่มประมาณกี่โมงกี่โมงก็เผื่อเพื่อนๆ เราจะไปดักถ่ายบ้างอันนี้น่าจะอยู่ราวๆประมาณเกือบๆทุ่มหนึ่งทุกวันเลยมีทุกวันครับวันละช่วงเวลาจะอยู่ประมาณสัก15นาทีช่วงฟ้าบลูโอ้โหนี่ยิ่งกว่าแนววิถีชีวิตอีกนะเพราะว่าเขามีช่วงเวลาการถ่ายรูปแค่ประมาณ5นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ก็จะไม่สวยแล้วฟ้าดำก็คือเก็บกล้องไม่เก็บถ่ายต่อถ่ายต่อแล้วไม่ค่อยสวยแล้วถ้าว่าจะไม่สวยอย่างนี้อ๋อนี่คือช่วงที่สวยที่สุดครับผมอันนี้ก็เป็นรูปแลนด์สเคปทะเลที่แลนด์สเคปทำไมมีคนนะครับพี่หนุ่มซีสเคปเติมเรื่องราวเข้าไปในภาพเพื่อให้เพื่อนไปยืนเป็นตากล้องผมว่าไม่ดีที่จริงเขาถ่ายอยู่เฉยๆนะมีเป็นอาสาแทนเขาอยู่มากจริงๆถ้าเกิดเป็นพวกปลาโลมากระโดดนี่จะดีกว่าไหมครับอันนั้นไม่มีตังค์จ้างปลาโลมาไม่มีตังค์จ้างปลาโลมาไปกระโดดก็เพียงครับถ่ายแล้วสังเกตต้องดูอาจจะขึ้นอยู่กับโชคด้วยอย่างดูจากสภาพอากาศแล้วน่าจะช่วงนั้นน่าจะฝนตกดีใช่วันนั้นเป็นวันที่ไปถ่ายแล้วก็น่าจะหมดหวังไปแล้วเพราะว่าฝนตกนะครับไม่มีแสงเลยแล้วก็กำลังเดินกลับวันนั้นก็ใช่แหละก็กำลังเดินกลับนั่นแหละเดินไปกระโดดก็ไปกระโดดนี่แหละเอาพี่ไปด้วยผมไม่ได้ไปไงนี่ผมดูเฉยผมก็ดาวว่าดูเมฆก็เยอะนี่เหมือนก่อนหน้านี้ฝนจะตกใช่ครับผมแล้วก็อยู่ดีๆหันหลังไปแล้วมันมีแสงขึ้นมาที่เมฆก็เลยวิ่งกลับไปใหม่เพื่อไปหามุมถ่ายภาพครับเนี่ยครับถ่ายแบบนี้ต้องอาศัยดวงนิดนึงหลังจากภาพนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็ฝนตกหนักเกียจทุกคนไอ้แนวเมื่อกี้ก็อาศัยดวงนะแนวนี้ก็อาศัยดวงสรุปใช้ดวงล้วนๆไม่มีใครมีเน้นถ่ายบ่อยไม่มีเลยอันนี้จะดอยป่าตั้งจังหวัดเชียงรายนะครับครับอันนี้ก็เป็นวันที่ไปในวันที่สภาพอากาศไม่ดีเราหวังว่าจะไปเจอหมอกทะเลหมอกแต่ว่าฝนตกแล้วก็อากาศไม่ดีนี่ขนาดอากาศไม่ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงดวงนะวัดดวงแล้วก็เดินขึ้นไปจุดวิวแล้วก็รอสุดท้ายก็มีแสงรอดออกมาอากาศไม่ดีแต่ก็คือไม่ท้อถอยคือเดินไปถึงจุดถ่ายรูปจนได้แล้วไปรอแล้วก็ได้โอ้ได้กี่ทุกครั้งเลยไม่ทุกครั้งโอกาสเป็นไงครับก็50-50โอ้ยคึ้งๆเนอะอย่างนี้ต้องไปรอทุกรอบมาอันนี้พี่ใช้ ND ไหมครับพี่อันนี้ใช้ฟิลเตอร์ ND ขึ้นซีกเพื่อบังแสงจุดที่เป็นแสงไว้อะครับเพื่อให้วางเฉียงของฉากหน้าสว่างขึ้นมาใช่วางเฉียงภาพเฉียงถ้าสังเกตตรงนี้ก็สว่างใช่ครับพี่ดูไม่รู้ดิดูไม่เป็นอันนี้เป็นน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่ฤดูอะไรครับพี่หนุ่มครับอันนี้ใช้เทคนิคใน Photoshop เปลี่ยนสีต้นไม้เป็นสีเหลืองเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพอ้าวแล้วเดิมทีมันเป็นสีอะไรครับเนี่ยสีเขียวครับผมไม่รู้มาก่อนเลยเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นภาพเซเรียลนะรีทัช2เฟรมนะรูปนี้ไม่ได้บอกไม่ให้เอาขึ้นมาโชว์ไม่ใช่หรอครับอันนี้มันหลบไม่ได้เอาโชว์ได้นะครับประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับขณะนี้รูปโบโมนะครับได้ถูกสั่งจองไปแล้วนะครับสำหรับใครซื้อครับยกมือเลยครับรวมกันกี่คนเนี่ย8คนซื้อรูปใบเดียวสำหรับท่านที่ลังเลอยู่นะครับตอนนี้ท่านได้พลาดโอกาสนั้นไปแล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยซื้อว่าเกรงใจป่ะครับเนี่ยขอไลน์เซ็นด้วยขอไลน์เซ็นด้วยแล้วเนี่ยไปไหนครับไปไหนครับขอไลน์เซ็นพี่หนุ่มนะสำหรับคนที่ซื้อภาพโปรโมทเดี๋ยวผมไปไล่จุ่มปากทีละคนเลยเดี๋ยวลงเวทีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวลงเวทีไปถ่ายรูปหมู่กันอีกทีโอเคครับผม
เดี๋ยวให้เฉพาะพี่ใหม่คนเดียวเลยรอดแล้วกันเหลือใครอยู่แล้วด้วยแม่มดยังขายไม่ได้นะครับไอ้พี่มัคขายได้ยังครับยังเอาเดี๋ยวซื้อลูกตัวเองได้พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนใจดีนะครับทำบุญเรื่อยๆครับทำบุญเรื่อยๆยังงานยังมีพรุ่งนี้วันที่นี่ภาพนี้นี่ทุ่งดอกทิวลิปเลยนะไม่ใช่อ้าวผักบุ้งทะเลเขาผักบุ้งเหรอบุ้งทะเลที่หัวหินอันนี้ที่ไหนที่ไหนอันนี้หัวหินครับหัวหินอีกแล้วใช่ฮะด้วยมีไม่คิดจะไปถ่ายที่อื่นบ้างเหรอพี่ไม่มีค่ารถไปที่อื่นเขาพี่หนุ่มเป็นคนหัวหินเหรอครับเนี่ยใช่ครับเป็นคนที่นั่นโดยรับเงินเขาคือหนุ่มเฮ็ดนี่อะไรหัวหินเฮ็ดอันนี้ใช้เทคนิคใช้เลนส์ไวด์นะเพื่อเน้นฉากหน้าให้ดูอลังการขึ้นมาดูน่าสนใจดูน่าสนใจโอ้ยเห็นตรงนี้จะมีคนวิ่งอยู่นะครับเนี่ยใช่ครับเป็นคนที่เดินอยู่ช่วงเช้าสายตาคนดีมีคนจริงๆเหรอครับในภาพนี้เนี่ยพี่ไม่เชื่อดูผมว่าเป็นพระบินกระบะไม่ใช่เนี่ยบินหมอกถ่ายอยู่ผมลุกออกไปเลยครับผมกดแอร์พี่ใบนี้พระเอกเลยพระเอกเลยครับใบนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าอันนี้ก็เป็นรูปปลาขัดตัดนะกระโดดอยู่ใบนี้ผมว่ากึ่งเนเจอร์ครับพี่อันสกิลานะกึ่งเนเจอร์แนวธรรมชาติอย่างนี้จริงได้รางวัลเออพี่หนุ่มอย่าเว้นให้เทวดาเดินผ่านบ่อยพี่อันนี้เป็นภาพที่ได้รางวัลพระราชทานของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวประกวดสุดยอดประจวบกีฬาปี2556ล่าสุดครับก็คือเพิ่งไม่นานอันนี้อันนี้คือท่องมาคำเดียวเมื่อมกราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปกี่ภาพครับพี่หนุ่มครับส่งไป10กว่าภาพแล้วก็ได้รับรางวัลทุกภาพไม่ฮะเขาให้แค่ภาพเดียวแต่ได้ที่หนึ่งเลยใช่ที่หนึ่งภาพนี้นี่เอามาโชว์ไหมครับอยู่ตอนนี้โชว์ด้านหน้าจองไปแล้วขายออกไปแล้วครับในราคา500 บาทรางวัลที่หนึ่งทั่วประเทศคุณมาขาย500 บาทการกุศลพี่การกุศลทำบุญครับละไอผมชอบกันนี้มากเลยนะกินเล่นใหญ่มากเลยดูยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ดูอลังการเงียบเอ้าข้างล่างส่งซิกขึ้นมาเนี่ยอันนี้จากสังขารบุรีนะครับอันนี้ล่าสุดใช่ไหมครับอันนี้ล่าสุดที่ไปทริปล่าสุดก่อนหน้านี้ผมก็ขออภัยที่ลืมชวนพี่ไปด้วยนะไม่เป็นไรไปซ้ำแล้วไปซ้ำไปพี่หมายเขาบอกพี่หมายให้ชวนแล้วเขาไม่ยอมชวนคือถ้าเกิดพี่หนุ่มไปด้วยแล้วลูกเขาสวยกว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกที่ดีไงเราไปไหนเราก็แอบไปเพื่อจะไปถ่ายกันเป็นกลุ่มผมขอจริงแล้วลูกเพื่อนสวยกว่ามันเจ็บไงพี่หมายมีวิธีครับมีวิธีสมมติว่าพี่หนุ่มถ่ายสวยใช่ไหมครับใช่พี่หมายเขาจะอยู่หลังพี่หนุ่มคล้องอยู่สมมติพี่หนุ่มก้มอยู่ใช่ไหมครับพี่ใหม่ก็จะไปอัดหูอยู่ครับเอาเลนส์เสียบตรงข้างหูไงฮะใช่ไม่สวยถ้ามันรู้ไปได้มุมเดียวกันแน่นอนผมว่าพี่ฝากเกมเลยเหรอพี่สมมติว่าเราถ่ายวัดอยู่มีไฟติดสวยงามเราถ่ายเสร็จแล้วปั๊บเราเดินไปบอกท่านเจ้าวาดเราบอกให้ปิดไฟครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องได้รู้เดี๋ยวเพื่อนจะได้ไม่ต้องได้ดีมากออกแนวลิสัญญาอันนี้ก็เป็นแลนด์สเคปแล้วก็เน้นถ้าพี่เปลี่ยนเรื่องบ่อยมากรับมืออ่ะต่ออันนี้หาฉากหน้าแล้วก็ให้มีเงาสะท้อนออกมาเนี่ยครับเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพอ๋อไอ้ที่ลอยๆอยู่อะไรครับอันนี้เป็นใบบัวครับพี่ดูไม่รู้จริงเหรอพี่ไม่หนุ่มแหวกใบบัวแหวกใบบัวออกคือให้เงามันสะท้อนเห็นวัดลบอันนั้นเวอร์ไปครับผมเป็นอย่างนี้จริงๆดูรูปดิที่หนุ่มแหวกใบบัวออกใช่ไหมเอาไม้เขี่ยใช่ไหมเขี่ยตักปลาให้ว่ายไปสะบัดบัวออกจ่ายไปตัวละเท่าไหร่เนี่ยผ่านเลยพี่หนุ่มเฮ้ยไม่ตลกเป็นไม่ตลกเราเครียดอันนี้ก็ขอคำหลวงที่เดิมแต่ว่าหาฉากหน้าให้เป็นกับไม้เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพง่ายๆเลยครับมุมนี้ง่ายๆครับทำให้รูปดูสวยขึ้นมาอีก 70% นะครับผมใช้กับไม้นำสายตาครับรูปแบบนี้ผมไม่ค่อยมีพี่ติดพุงเออผมก้มติดพุงผมส่วนมากผมจะรูปถ่ายจากข้างบนลงมาเนี่ยผมจะมีเยอะพี่เอาไปถ่ายที่เวลาสั่งให้นอนราบนี่ทำยังไงก็ทำไม่ได้นะนอนยังไงก็ไม่ราบโอ้แม่เจ้าบินลุงด้วยนะครับไปนี้อันนี้ก็ผมจะใช้คำนี้ใหม่คุณครับคุณครับอันนี้หลังฝนตกนะฮะวัดเพชรลาวุธที่หัวหินหัวหินอีกแล้วหัวหินอีกแล้วเป็นดารุหัวหินสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ก็หลังฝนตกก็จะมีรูกินน้ำผ
พอดีจังหวะอยู่แถวๆนั้นพอดีแล้วกล้องติดตัวก็เลยเลี้ยวไปกล้องติดตัวนี่อยู่นะครับติดอยู่เอากาวทาติดนิดนึงนิดนึงแล้วคาดเวลาไม่ระบบไม่สะดวกคาดเวลาเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงเรื่องฉากหน้าฉากหน้าเนี่ยผมว่าจริงช่างภาพใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักว่าฉากหน้าเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงแล้วมันหายังไงเคยได้ยินประโยคนี้ไหมหาฉากหน้าหาฉากหน้าเนี่ยคือมันไม่รู้พี่หนุ่มพอจะสอนการหาฉากหน้าให้ได้ไหมครับ สอนไม่ได้เลยครับยกตัวอย่างได้ไหมหลายหลายรูปที่โชว์ให้ดูอย่างเช่นดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ซิไหนไหนดูดอกไม้ซิดีดีดีครับพี่พอจะหาพอจะหาฉากหน้าฉากหน้าไม่มีผ้าผมไม่มีแม็กซ์ก็เลยมันรูดไงไม่ได้ดูตัวอย่างรูปนี้อ๋อได้นี่มาแล้วอย่างนี้พี่หนุ่มเรียกไอ้ดอกไม้สีชมพูหน้าว่าฉากหน้าใช่ครับมันต้องมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของภาพครับมันถึงจะดูเหมาะสมผมไม่รู้ว่ามันต้องเท่าไหร่แต่ว่าผมลองเล็งดูแล้วมันสวยนะครับโอเคจบปะจบปะรู้สึกมันถามอะไรยากก็บอกแล้วว่าให้ตลกเหมือนเดิมตรงนี้พี่กะดูแล้วสองคือถ่ายช็อตเดียวพี่หรือหลายช็อตอันนี้หลายช็อตนะเดินหากอของดอกไม้ที่มันดูฟอร์มสวยๆเพราะว่าบางทีก็จะมีสีแดงสีอื่นแล้วแต่ว่าดอกไม้มันไม่สมบูรณ์เป็นสีชมพูอย่างเดียวเลยใช่ผมเลือกสีอันนี้ตั้งใจตัดกับเพราะสังเกตตรงนี้ก็เป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมใช่ตั้งใจเรื่องสีด้วยถ้าถามมากไปเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะตึงอ่างอีกเดี๋ยวเราให้ดูนี่ดีกว่านะครับประธานเบียร์ของเรานะครับแต่เวลาเรามีน้อยก็เดี๋ยวไปแบบไวๆเวลาเรามีเยอะแหละแต่สาระเรามีน้อยเป็นเพราะพี่นะพี่ผมว่านะเราต้องเร่งสาระขึ้นมาหน่อยดีกว่าครับผมไม่ต้องกลัวคุยกับผมมีสาระแน่นอนพี่เจ้าหน้าที่เทคนิคมาแล้วพี่กิมนะครับผู้เดินทางไปโมร็อกโกลาวก็เป็นบ้านเกิดของตัวเองชีวิตอยู่แต่โมร็อกโกไม่ผมยังไม่เห็นรูปโมร็อกโกเลยนะโมร็อกโกเนปาลโมร็อกโกเนปาลไม่รู้ว่ามีใครที่นู่นหรือเปล่าไปเขาไปกับแฟนเขาไปกับแฟนอยู่ไหนก็ไม่อยู่ด้วยเผาด้วยเผาได้เผาได้เราพูดออกมาอย่างนี้ผมว่าแฟนเขาได้ยินนะโอ้โหคุณพระรูปใครครับเนี่ยตัวนี้แอบแบไตนิดๆแล้วนะเนี่ยระหว่างรอรูปนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับแม้รูปโลโก้จะขายไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังเหลือรูปอื่นที่ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของอีกมากมายนะครับไม่ขายแล้วเหรอโอเคครับน้องถือโยมแบบก็แลนด์สเคปสำหรับผมนะครับคือยังไม่ได้ถามเลยครับต้องให้พี่ถามก่อนในวันอาทิตย์ถามนะผมมีความคิดของตัวเองอะพี่ต้องถามก่อนครับเนาะแล้วคุณเบียร์ครับไม่ทราบว่าแลนด์สเคปในความคิดของคุณเบียร์นะควรจะเป็นรูปแบบไหนถึงจะเป็นแนวที่เรียกว่าแลนด์สเคปครับก็ถ่ายวิวอะพี่ถ่ายวิวใช่โอ้แล้วอะไรเป็นวิวบ้างอะครับคือมันเป็นแนวที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ซีเรียสสำหรับผมนะคือที่ผมจะไปถ่ายคือผมต้องมีความสุขเวลาถ่ายจะเห็นตอนถ่ายแต่ละคนหน้าดำคำเครียดตากแดดเนี่ยตากแดดคือมันเป็นแนวที่ไม่ต้องซีเรียสเลยมากไม่ต้องมีใครมากำหนดกฎเกณฑ์อะไรเอาคือส่วนมากก็จะใช้เวลาเราไปเที่ยวเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปตรงนี้ช่วงเวลานี้อย่างสมมติเราขึ้นเหนือเราไปหน้าหนาวอยู่แล้วใช่พี่ไปหาหมอกหาอะไรอย่างนี้เราต้องทำกันบ้านกันนิดนึงถ้าจะไปถ่ายรูปแนวนี้ไม่ต้องเครียดแต่ว่าต้องทำกันบ้านใช่ฟังดูขัดแย้ง ผมจะเสริมพี่หนุ่มในเรื่องของเสริมทำไมพี่หนุ่มไม่แข็งแรงหรอพี่หนุ่มว่าส่วนมากจะเป็นแนวซีสเคปกับแลนด์สเคปซึ่งบ้านก็อยู่หัวหินใช่ไหมถ่ายในทะเลผมอยู่กรุงเทพผมไม่ถ่ายในตึกเหมือนกันจะเป็นแนวซิตี้สเคปกับไนท์สเคปตัวนี้วันนี้ฟังคุณเบียร์พูดกลับไปทุกคนจะถ่ายรูปอย่างนี้ได้เลยอ่ะไปนี้
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ30วิ400ใบใช้ภาษาคนได้ไหม คือถ่ายครั้งละ30วิครับคือสังเกตว่าคนข้างหน้าเนี่ยครับมันจะเคลื่อนไหวกันตลอดเวลาแล้วก็เส้นเรือนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาทีมนี้ไปกันหลายคนมาก70กว่าคนครับคุณเราตึกที่ถ่ายนี่คือตึกแคทเทเลคอมครับตรงบางรักเผื่อใครจะนึกไม่ออกตรงนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไปก็เลยต้องมีหลายคนเพื่อหาหน่อยครับจากตรงนี้ผมมีเรื่องหลังให้ดูนะครับว่ากว่าจะเป็นรูปนี้เป็นยังไงเรื่องหลังรูปเมื่อกี้นะครับผมจะถ่ายช็อตละ30วินาทีครับจะสังเกตนะครับอันนี้ไม่ใช่วิดีโอนะครับเป็นภาพนิ่งมาต่อกันนะครับกึ่งทำแหลบนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นทำแหลบงงปะครับจะสังเกตเส้นเรือที่วิ่งอยู่พี่ไมค์พูดได้เลยครับผมสงสัยว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายเหรอครับใช่ครับต่อทำไมมันกระดุกกระดิกได้ครับต่อนะครับพี่เหมือนเปิดหนังสือครับภาพแฟมเดียวเปิดหนังสือให้มีภาพเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ละช็อต30วินี่จำนวนภาพน่าจะอยู่ที่ประมาณ800ใบได้800ใบใช้ภาพซึ่งเปลือกชัตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าระหว่างที่ผมถ่ายอยู่นั่นนะผมก็จะมีเวลาไปแก้คนอื่นที่เดินไปเตะขาตั้งเดินไปเตะขาตั้งไอ้ลูกโหลูกสวยว่ะเตะขาตั้งกล้องแม่งพี่ใหม่จะโดนผมบ่อยไม่ตั้งใจพี่ไม่ตั้งใจสองครั้งบอกไม่ตั้งใจสองครั้งไม่ได้ตั้งใจจริงเดี๋ยวสักสองสามใบนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆในกรุงเทพนี่เองก็มีแหล่งถ่ายรูปสวยๆเยอะนะครับไม่ต้องไปถึงมอร็อกโกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องลงไปที่หัวหินนะครับพี่พูดกับทอมไทยว่าครับเนี่ยในปานมอร็อกโกเยอะก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็มีรูปสวยๆให้ถ่ายเยอะพอบอกกรุงเทพคุณเบียร์เปิดรูปที่อื่นซะงั้นไปแล้วครับข้ามกรุงเทพไปแล้วเพราะว่าเวลาถึงนอนครับอันนี้เป็นที่ไหนครับอันนี้เกาะมาครับอันนี้ผมจะให้ดูต้นฉบับในนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับดูทีละช็อตอันนี้ถ่ายมาประมาณ900ช็อตกลางคืนจะเห็นได้ว่าดาวข้างหลังมันจะหมุนอยู่ค่อยๆเคลื่อนตัวครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนคือกะไว้ว่าตรงแถวๆนี้ครับเป็นดาวเหนือสวยมากเลยครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้เป็นดาวเหนือจะเป็นเส้นตรงกลางที่ทำให้ที่โลกเราโคจรอยู่ครับมีแสงเหนือด้วยนะครับไม่ใช่ครับเป็นไฟเรือหมึกพี่อ๋อไฟเรือปักหมึกใช่แล้วเป็นเมฆอยู่นี่เป็นแสงกระทบเมฆมาก่อนแสงกระทบเมฆพี่หนุ่มพูดด้วยจริงๆเทคนิคที่คุณเดียใช้ถ่ายรูปนี่ก็เป็นเทคนิคการถ่ายภาพแบบแล้วก็เอามาต่อกันเป็นเรื่อยๆนะครับต่อเอาสุดท้ายแล้วเอาพุทธออกมาเป็นอ๋อที่เห็นเป็นเส้นๆเป็นวงกลมนั่นคุณเดียใช้วงเวียนหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช้คำสั่งวงเวียนเด็กสมัยนี้ไม่รู้จะวงเวียนไปได้หรือว่าเป็นไมค์โปรเทคเตอร์อันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าผมไปกดรีวิวดูรูปประมาณ 3-4 ทีดาวมันก็เลยไม่ต่อกันสังเกตตรงนี้นะครับคือถ้าผมปล่อยไหลตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยดาวจะต่อกันตลอดวันนี้เราซีเรียสถึงขนาดนั้นเลยครับคุณเมียใช่ครับใช่ถ้าดาวไม่ต่อนี่ยังไงฮะเราต้องเสียดอกเพิ่มไหมครับไหนว่าจะไม่หากันมาเด้ออีกสักใบนึงนะครับถ้าใบนี้มีคนไม่ได้ไปผมขอโชว์ก่อนโอ้โหนี่เมืองนอกวะครับเนี่ยนี้
ัดพระแก้ววัดอรุณวัดโพครบเลยครับโอ้นี่3วัดมีอะไรอีกสักอย่างตรงนี้ผมจำไม่ได้นี่เรียกว่าชาย3โบสถ์ก็คงไม่ผิดมุมนี้ถ่ายจากข้างบนสะพานพระราม8ข้างบนยอดเราจะมีพอดีได้โอกาสมีพี่ในกลุ่มชวนไปถ่ายครับถ่ายของให้กทมนะครับภาพนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยตรงวัดนี่หาโอกาสขึ้นไปยากมากครับหาโอกาสขึ้นไปยากมากฟุ้งมากครับพี่ผมชวนพี่มาแล้วนี่พี่เลี้ยวผมขอผมไม่ไปผมยิงครับคือระดับผมต้องไปถ่ายที่โมร็อกโกตรงนี้ลำบากนิดนึงต้องถ่ายผ่านกระจกนะครับเทคนิคการถ่ายผ่านกระจกก็คือต้องเอาผ้าดำมาคลุมหลังไว้ครับผ้าดำมาคลุมหลังไม่กันแสงสะท้อนจากกระจกเข้าในเลนเรานะครับจะมีเป็นผ้าดำคลุมไว้ซึ่งพี่กิ๊กก็ทำมาเอาเลยจริงๆเทคนิคแต่ละอย่างที่คุณเดียหรือว่าวิทยากรแต่ท่านที่มาพูดผมว่ามันลึกล้ำนะผมว่าจำไม่ได้อ่ะแล้วจะติดตามหรือว่าเรียนรู้กันแต่ถ้าได้จากพวกเราได้ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวตรงโต๊ะมีนามบัตรหรือว่าจะมารับที่ผมก็ได้นะพกติดตัวตลอดเลยนามบัตรเนี่ยพี่จะพูดทำไมขอทิ้งไว้เป็นภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากที่ไหนครับคุณคุณไหมครับใครเดาได้ไหมครับว่าถ่ายจากตรงไหนครับผมว่ากรุงเทพอะสิบเอาบาทเดียวเลยจากตรงนี้เสร็จมีตาไปซ้ำกันหลายคนมากเลยขนาดพี่ตาเดียวมีรูปนี้กรุงเทพแน่นอนพี่ตาเนี่ยก็มาถ่ายรูปจิตมุมราชปารลบใช่ใช่ราชปารลบก็ตรงนี้ผมถ่ายเป็นทำแบบไปด้วยเดี๋ยวใครสนใจนะครับว่าภาพไหนถ่ายจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปพบกับพวกเราได้นะครับที่กลุ่มของ RKG นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะหาทางอินเทอร์เน็ตก็เพียงแต่เสิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คำว่า RKG Photo นะครับก็จะเจอกลุ่มแล้วก็ให้สังเกตตัวโลโก้ตัวลูกเจี๊ยบไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจอยเข้าไปแล้วก็เป็นเพื่อนกับพวกเราได้เลยเราไม่เคยปิดกั้นนะครับไม่เคยห่วงความรู้เพราะว่าพวกเราไม่มีความรู้ให้ห่วงครับครับถูกแล้วสบายใจได้ฮะทำแล้วเมื่อกี้ฮะผมขอบรรยากาศจากบนพระรามแปดให้ดูที่เห็นกระพริบกระพริบนี่คือไฟมันส่องมาตรงกระจกที่ผมถ่ายคุณเบียร์เป็นช่างภาพที่มีความพยายามมากนะครับนอกจากจะถ่ายแบบจำนวนมหาศาลแล้วยังแบบตัดต่อคลิปวิดีโอให้เราได้ดูอีกความรู้เยอะแยะครับใน Google พี่เซิร์ชเข้าไปเลยจะต่อยังไงมีทุกวิธีเรียนรู้จากอากูพี่เองครับผมเห็นได้ว่าพุจะมาแตกอยู่ข้างนี่จุดเราอยู่สูงกว่าพุนะครับหาดูยากนะครับพุมาแตกข้างหน้าเลยข้างล่างก็เปลี่ยนมุมมากชมความงามไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมดก็ประมาณ1,000กว่าใบครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องผมจะไม่บอกว่าผมเป็นคนถ่ายถ้าใครซื้อกล้องต่อคุณเบียร์ให้ระวังนะฮะถ่ายมาเยอะมากเอาละครับก็ได้ความรู้จากทั้งคุณหนุ่มแล้วก็คุณเบียร์มาพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ชมภาพสวยๆกันมาพอสมควรนะครับก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องเดี๋ยวมีนักดนตรีขึ้นมายังจะมีดนตรีเล่นอยู่นะครับคือถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วครับก็คือช่วงที่พวกเราจะลงไปแล้วก็จะมีนักดนตรีขึ้นมาถูกต้องครับทุกท่านจะรอมานานแล้วทุกท่านคงจะแฮปปี้กว่านี้ก่อนจากครับอยากจะให้สรุปนิดนึงฮะสั้นๆยังไงก็ตามครับคนที่กำลังจะถ่ายรูปก็ดีหรือว่าคนที่ถ่ายมานานแล้วครับผมเกิดเขาเรียกว่าหมดกำลังใจหรือว่าขี้เกียจไปถ่ายรูปก็คุณก็แค่หาแรงบันดาลใจใหม่ๆเอาไปดูไปชมเข้าไปในเว็บ pippo.net มันจะมีรูปสวยๆให้ชมในกลุ่ม Facebook ก็มีเยอะแยะนะครับจาก Cityscape ปุ๊บแล้วจะเก็บมาเนียหรือจะใน RKG นะครับก็จะแบบว่าไม่จำกัดแนวมีทุกอย่างครับจะขอคำแนะนำหรือว่าอะไรก็เข้ามาคุยกันใน Facebook ได้ก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอบคุณห้างพันธุ์อะไรปาร์คด้วยครับที่
ื่อเฟิร์สสถานที่ให้พวกเราขอบคุณเพื่อนๆนะครับในกลุ่มที่มาให้กำลังใจนะครับ